สวัสดีครับเป้ๆนะครับวันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับเอาน้องละไมนะครับหรือว่า Toyota Veloz ของผมเนี่ยมาออกทริปนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทำเซอร์เวย์กับทางบริษัทนะครับเพื่อมาหาสถานที่สำหรับการจัดเอาติ้งนะครับก็คือพาพนักงานเนี่ยมาเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีและสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่ The Sun นะครับและกับการใช้งาน Toyota Veloz นะครับสำหรับผมเองเนี่ยใช้มาประมาณ6เดือนกว่าๆนะครับตอนนี้ก็ใช้ไปประมาณ 13,000 กว่ากิโลแล้วนะจริงๆผมตั้งใจไว้ว่าผมจะมาทำคลิปนะครับที่มันแตะหมื่นกิโลเนี่ยให้กับทุกคนได้รับชมกันครับว่าเฮ้ยมันเจออะไรบ้างปัญหาต่างๆมีไหมปัญหาในที่นี้ก็คือพวกดีเฟกต์ต่างๆที่บางคนเนี่ยอาจจะพบเจอไม่ว่าจะเป็นเสียงเก๊ะนะครับหรือจะเป็นเบรกนะครับที่มีการหอนแล้วก็อาการอะไรต่างๆเนี่ยครับเอาเป็นว่าสำหรับ 13,000 กิโลผมกับการใช้งาน Toyota Veloz ผมเจอหรือไม่เจอปัญหาเลยใดๆบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังแล้วกันเนาะเอาภาพบรรยากาศของ The Sun Glamping นะครับมาฝากทุกคนนะครับดูวิวเลยครับสวยมากๆเดี๋ยวเราไปรีวิวรถที่อื่นกันดีกว่านะเพราะที่เนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับบรรยากาศสวยงามจริงๆเลยเอาครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่เขื่อนแม่งัดนะครับครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึง Toyota Veloz นะครับกับการใช้งาน 13,000 กว่ากิโลของผมนะครับมันจะเป็นอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันเลยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับที่แน่เลยคือคอนเซปต์ของผมเลยก็คือนี่คือการรีวิวจากการใช้งานจริงๆนะครับจะสังเกตได้ว่าตามจุดที่วางแก้วก็จะมีแก้ววางอยู่เน้นให้เห็นนะครับว่าเราใช้งานกันจริงๆนะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็อยากจะมาทำรีวิวนะตั้งแต่ตอนที่มันแตะ 10,000 กิโลไปแล้วเนาะแต่ผมก็นะตามสภาพช่วงนั้นป่วยครับนอนแอดมิดอยู่โรงพยาบาลแบบเป็นเดือนเลยนะครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะครับเมื่อตอนครบ 10,000 กิโลเนี่ยผมก็เอารถไปเข้าเซอร์วิสนะแล้วก็มีการเสียค่าใช้จ่ายไปนิดหน่อยนะครับประมาณ 1,000 เกือบ 2,000 บาทก็คือเป็นการถ่ายน้ำมันเครื่องแค่นั้นเองนะแต่สำหรับบางคนอาจจะมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับว่าเราเนี่ยครับอยากจะมีการทำอะไรบ้างกับรถของเราเพราะว่าที่ศูนย์บริการเนี่ยบางทีเขาก็จะมีการแบบว่าแอดไอ้นั่นเข้ามาแอดไอ้นี่เข้ามาอะไรเงี้ยครับหากใครที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยรถเรายังใหม่อยู่ยังไม่สมควรจะเปลี่ยนก็สกิปไปก่อนได้นะทีนี้หากจะมาพูดถึงสิ่งที่บางคนน่ะอาจจะเจอกันนะผมใช้คำว่าบางคนนะเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะเจอนั่นก็คือปัญหาของเก๊ะนะครับที่มันจะมีเสียงกระพือครับกระทบกันแล้วก็ส่งผลให้เกิดความรำคาญอะไรแบบนั้นอย่างผมเองเนี่ยใช้มา 13,800 กว่ากิโลแล้วเนี่ยครับผมยังไม่เจอปัญหานี้เลยนะก็ถือว่าผมได้เวลอสของปลอมหรือเปล่าเพราะมีบางคนนะครับที่เจอปัญหาเนี่ยก็จะไปโพสต์กันว่าถ้าไม่เจอปัญหาเสียงเก๊ะนะครับก็ถือว่าเวลอสที่คุณได้ไปจะเป็นของปลอมก็ว่ากันไปนะและกับอีกจุดหนึ่งที่ผมเริ่มเห็นคนในกลุ่มมาแชร์กันนะครับนั่นก็คือตรงบริเวณที่เป็นแท่นชาร์จนะครับที่เป็นไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยมันจะมีอาการบวมของไอ้ตัวยางที่เป็นตัวรองแท่นเนี่ยนะครับจนบางคนนะครับเกิดความหวาดระแวงว่าเฮ้ยเราแกะออกไปเลยดีหรือเปล่าหรือว่าควรจะทำยังไงกับมันดีซึ่งสำหรับผมเองเนี่ยผมก็ยังไม่เจอนะครับและสำหรับผมเองเนี่ยครับผมก็ไม่ได้ใช้งานมันเหมือนกันเพราะว่าโทรศัพท์ที่ผมใช้เนี่ยมันไม่สามารถชาร์จได้จริงนะครับก็เลยแบบว่าปล่อยไว้แบบนั้นนั่นแหละสำหรับปัญหาที่ผมเจอเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกมันว่ามันคือปัญหาหรือเปล่านะแล้วก็ผมรู้สึกว่าในกลุ่มเนี่ยไม่ค่อยมีคนเจอกันเลยอาจจะไม่มีเลยผมไม่แน่ใจนะนั่นก็คือเสียงพวงมาลัยมันก็เป็นเสียงไอ้ตัวสายล่อของพวงมาลัยเนี่ยครับบางจังหวะเนี่ยที่ผมแบบว่าจะเลี้ยวไปทางขวาหรือซ้ายเนี่ยมันจะมีเสียงแบบว่างืดอะไรเงี้ยครับเสียงแบบคล้ายๆแบบสายแบบเขาเรียกว่าอะไรลูกลอกไหมลูกลอกสายพานพวงมาลัยหรือเปล่าผมไม่ชัวร์นะผมจำได้ว่าครั้งนึงเนี่ยผมเคยเอารถเข้าไปที่ศูนย์บริการของ Toyota เนี่ยครับไอ้เสียงนั้นเนี่ยมันกลับแบบว่าไม่ปรากฏให้กับช่างนะครับให้เขาได้เห็นกันว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือแบบสิ่งที่เราเจอผมก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็ใช้งานไปก่อนใช้ไปเรื่อยๆแต่หากมีปัญหามากขึ้นค่อยเอาไปแก้ไขนะครับแล้วก็กับอีกจุดนึงนะครับที่ผมเห็นแบบว่ามีคนมาโพสต์กันในกลุ่มนะว่ามันคือปัญหาที่แบบมันสร้างความรำคาญใจไหมแต่จริงๆแล้วคือมันก็เกิดแบบความเสียหายบางประการนะครับกับไอ้ตรงกระจกของเราครับกระจกมองข้างนะครับเวลาที่พับในบางจังหวะเนี่ยมันจะเกิดริ้วรอยนะครับเกิดรอยที่มันเสียดสีกันนะครับเนี่ยตรงคอตรงนี้ตรงฐานหรือตรงคอผมไม่แน่ใจเรียกว่ายังไงดีนะครับแต่สำหรับคันของผมเนี่ยก็คือไม่ได้เจอนะเพราะในแต่ละครั้งที่เรามีการล็อกรถเนี่ยครับมันก็จะพับอัตโนมัติใช่ไหม
คันของผมเนี่ยผมสังเกตแล้วนะไม่มีนะครับไม่มีรอยแต่หากใครนะครับที่เกิดรอยพวกนี้ก็เอารถไปเข้าที่ศูนย์บริการเขาแก้ไขได้นะอาจจะมีการปรับค่าใหม่ตั้งค่าตั้งระยะอะไรใหม่แบบนั้นนะครับก็จะแก้ไขปัญหาจุดนี้ไปได้นะครับแล้วก็เห็นกันแบบว่ามีคนมาโพสต์นู่นนี่นั่นมาถามกันว่าเฮ้ยอาการแบบนี้มันควรจะแก้ไขอะไรยังไงบ้างนั่นก็คือเบรกฮอร์นนะครับอย่างคันของผมเองเนี่ยก็เป็นนะเป็นเฉพาะตอนเช้าเวลาที่เราจอดรถเอาไว้ข้ามคืนเนี่ยพอตอนเช้าเราสตาร์ทรถแล้วก็เคลื่อนรถออกไปเนี่ยครับในระยะแรกๆเนี่ยเวลาที่เราแตะเบรกเนี่ยมันก็จะมีเสียงอีทอาร์ตอีทอาร์ตบ้างนะครับแต่ก็คือผมเข้าใจว่ามันเป็นการทำงานของไอ้ตัวดิสเบรกนะครับกับผ้าเบรกเนี่ยที่มันแบบว่ามีการจับตัวกันอาจจะเกิดตะกอนหรือว่าเกิดสนิมนะครับในระหว่างที่เราจอดมันก็ถือว่าเป็นการแบบว่าทำความสะอาดมันคิดเอาแบบง่ายๆนะครับแต่เอาที่จริงแล้วเนี่ยถามว่ามันต้องแก้ไขอะไรยังไงบ้างเนี่ยบางคนอาจจะมีการแบบว่าเอารถไปเข้าศูนย์นะครับให้ช่างเขาดูให้ช่างเขาปรับค่าอะไรต่างๆให้ใหม่แต่ผลสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเอามาใช้งานจริงๆเนี่ยก็ยังคงมีเสียงเบรกหอนอยู่และหากถามว่ามันอันตรายไหมผมมองว่ามันก็น่าจะไม่นะเพราะอย่างรถคันเก่าที่ผมใช้เป็น Toyota Vios เนี่ยก็จะมีเสียงแบบเบรกหอนเหมือนกันนะแต่มันก็ไม่ได้หอนตลอดเวลานะครับมันจะเป็นแค่เฉพาะตอนเช้าๆที่เราแบบว่าออกตัวรถใหม่ๆแค่นั้นเองและด้วยรูปทรงของรถนะครับที่เป็นทรงแบบกล่องๆเหลี่ยมๆแบบนี้นะคือมันจะมีความเป็นสันเป็นอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยครับอีกสิ่งนึงที่ผมจะเห็นคนนะครับมักที่จะเอามาถกกันมาพูดคุยกันเนี่ยนั่นก็คือเสียงลมปะทะหรือว่ามีเสียงลมที่แบบว่าเข้ามาในห้องโดยสารแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมมองว่าผมรับได้นะพอสำหรับทรงรถแบบนี้ครับมันก็ต้องทำใจนะมันเป็นทรงกล่องๆการปะทะกันของกระแสลมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้หากนำไปเทียบกับรถสปอร์ตนะครับที่เป็นทรงซีดานเป็นทรงคูเป้นะครับที่มันจะมีความเพรียวลมมากกว่าเนี่ยอันนั้นเนี่ยมันอาจจะลดเสียงปะทะได้ดีกว่ารถประเภทแบบนี้เนาะแต่ก็อาจจะมีบางท่านนะครับที่แบบว่าแก้ปัญหาจุดๆนี้นะครับด้วยการแบบว่าไปเสริมซีลยางขอบประตูเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยครับมันจะมีพวกซีลนะครับพวกขอบยางพวกนี้สามารถเอาไปเสริมได้นะครับเพิ่มแบบว่าเพิ่มมวลของไอ้ตัวขอบยางพวกนี้ครับมันก็จะช่วยในการแบบว่ากันเสียงภายนอกเข้ามาได้ในระดับหนึ่งนะแต่ก็คงจะแบบว่าไม่ได้แบบเงียบกริบอะไรขนาดนั้นแต่ก็อย่างน้อยๆคือมันก็พอช่วยได้บ้างแต่สำหรับผมทำไหมอย่างที่บอกไปผมไม่ได้ติดใจอะไรกับมันมากนะผมก็เลยไม่ได้ไปติดตั้งอะไรใหม่ก็แบบสภาพแบบเดิมๆไปเลยนะครับคือสำหรับผมเองเนี่ยผมก็เป็นผู้ใช้งานนะครับที่ไปซื้อรถคันนี้มาใช้งานเป็นรุ่น Veloz เหมือนกับทุกๆคนนั่นแหละสำหรับบางคนที่ยังเป็นทีมรอนะครับพอมาเห็นคอมเมนต์มาเห็นโพสต์อะไรต่างๆในกลุ่มเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมรถรุ่นนี้มันมีดีเฟกต์เยอะจังจริงๆแล้วเนี่ยในสายพานการผลิตเนี่ยครับรถยนต์หลายๆยี่ห้อนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีเฟกต์ที่เกิดขึ้นได้สำหรับในรถแต่ละคันในไลน์นั้นของเขาเหมือนกันแต่เอาเป็นว่าถ้ามันมีดีเฟกต์เกิดขึ้นและศูนย์บริการเขาแก้ไขปัญหารับผิดชอบให้เราได้เนี่ยผมมองว่ามันก็โอเคแล้วนะครับหรือกับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราเสียตังค์ซื้อรถป้ายแดงมามันไม่ควรจะมีปัญหาอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นเลยไม่ใช่หรอก็ถือว่ามันอยู่ในความพึงพอใจของแต่ละคนละกันเนาะอย่างผมเองเนี่ยผมได้รถมาเนี่ยผมใช้งานมาหมื่นกว่ากิโลแล้วเนี่ยครับสำหรับดีเฟกต์ที่คนเขาพูดถึงกันเยอะๆไม่ว่าจะเป็นเสียงเก๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยคือผมก็ยังไม่เจอนะในเรื่องของเบาะนะครับคุณภาพต่างๆเนี่ยโอเคแหละว่ามันอาจจะเป็นเบาะหนังแบบเป็นหนังที่ตัดเย็บแบบอาจจะดูแบบมันดูก้องแก้งไปไหมบางคนเขาบอกว่ามันปริแล้วอะไรแล้วเนี่ยคันของผมเองก็ถือว่าใช้งานโหดอยู่เหมือนกันนะเพราะว่ารถผมเนี่ยที่ทำงานเนี่ยบางทีแบบไปทานข้าวมื้อกลางวันกันก็จะใช้รถผมนี่แหละเขาก็นั่งกันแบบว่าแบบบางทีปิดประตูกันปึ้งปังนั่งกันแบบไม่เกรงใจนะก็ยังไม่เกิดอาการปริอะไรแต่อย่างใดนะครับก็ยังโอเคอยู่นะครับอีกสิ่งหนึ่งนะในเรื่องความอเนกประสงค์ก็เวลอสก็ถือว่าเป็นรถ7ที่นั่งที่ทำออกมาได้โอเคนะครับถึงแม้จะเป็นแบบมินิ MPV แต่ความอเนกประสงค์เนี่ยการเข้าออกอะไรก็ถือว่าใช้ได้อยู่เนาะเบาะตอนที่3ก็สำหรับคนตัวเล็กๆนะครับสูง150-160เนี่ยโอเคครับก้าวเข้าไปนั่งได้อย่างสบายๆเลยแล้วรถผมเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมใช้งานจริงๆนะจะเห็นได้ว่า นะก็นี่แหละคือสภาพของรถที่ใช้งานนะและนี่ก็คือนะครับบริเวณด้านท้ายของรถนะผมก็เนี่ยแหละใช้งานตามภาษาของคนที่ซื้อรถมาใช้งานนะก็จะเก็บข้าวเก็บของอะไรบ้างนะครับตามภาษาจะเห็นได้ว่าพอเราแบบว่า
เอาเบาะแถวที่3เนี่ยครับดึงขึ้นมาใช้งานแบบนี้ก็จะมีบริเวณพื้นที่เก็บของได้ประมาณเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับสำหรับพวกอัซเซสซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยครับผมเห็นว่าเริ่มมีคนเนี่ยไปติดตั้งพวกแบบโชคไฟฟ้านะครับให้มันเปิดแบบออโต้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของผมก็ยังไม่ได้ทำนะยังเป็นแบบเดิมๆเลยนะสภาพแบบยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นนี่คือรถ Toyota Veloz Premium นะครับที่แบบว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยนะฮะแล้วก็กับไอ้ตรงเนี้ยครับตรงตัวล็อกประตูเลยเนี่ยของผมก็ยังคงโอเคอยู่นะไม่ได้มีการไปงัดอะไรมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะแบบว่าใช้งานได้อย่างปกตินะแต่ใครที่แบบว่าเจอปัญหาแบบว่าเฮ้ยมันเปิดไม่ค่อยได้นะครับหรือเปิดยากใช้งานได้ยากนะครับก็อาจจะมีการแบบปรับแต่งคลายน็อตเลื่อนในตัวนี้ครับตัวสาย U ตัวนี้ครับให้มันมีความแบบมันแมทช์กันพอดีกับไอ้ตัวล็อกลงมาตัวนี้นะครับมันก็จะโอเคขึ้นนะครับรถอาจจะดูแบบเลอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณที่ผมเนี่ยจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมได้รถมาแรกๆหากใครที่ติดตามผมอยู่เนี่ยตรงบริเวณตรงนี้นะผมโดนผมไปจอดอยู่ในวัดนะครับแล้วกิ่งไม้อันใหญ่เลยตกลงมาใส่ฟ้าตัวมาตรงบริเวณนี้บุบนะครับแล้วก็ไอตัวไฟนะครับกรอบไฟเนี้ยแตกไปเลยไปทำมาใหม่ก็สีไม่ได้มีความเพี้ยนอะไรนะก็ยังดูแบบโอเคนะครับรับได้ในเรื่องของการทำสีรถเนี่ยครับเป็นใครๆก็คงแบบได้รถมาใหม่ๆเนี่ยคงไม่อยากทำสีถูกไหมแต่บางคนก็เลี่ยงไม่ได้ครับผมเห็นบางคนเนี่ยครับแบบขับรถไปแล้วก็แบบไปเฉียวชนนู่นนี่นั่นแล้วก็แบบเกิดแผลเกิดริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยพอไปทำสีนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามันไม่เหมือนเดิมนะครับสีเทียบกับของเก่าแล้วเนี่ยคือมันแตกต่างกันสิ้นเชิงอันนี้ก็พูดได้ยากนะเพราะบางครั้งเนี่ยครับสีเนี่ยคือเป็นสีเบอร์เดียวกันแต่รถเนี่ยครับที่มันทำออกมาแล้วเนี่ยมันจอดตากแดดตากลมนะครับความจืดของสีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะแต่พอเรานะครับเอารถไปทำสีใหม่เนี่ยไอ้บริเวณที่เป็นสีแบบที่เพิ่งโป๊มาใหม่เนี่ยครับมันอาจจะดูแบบว่าสีแจ่มสีแบบเข้มกว่าแล้วก็ไม่รู้ครับว่าพอใช้งานต่อไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยมันจะกลับมาแมชกันได้แบบกลืนกันเป็นสีเดียวกันไหมเอาเป็นว่าคร่าวๆสำหรับผมนะครับ Toyota Veloz เนี่ยผมมองว่าหากย้อนเวลากลับไปนะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก่อนที่ผมจะตัดสินใจซื้อรถสักคันนะครับมาใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยครับผมก็มองไว้หลายรุ่นนะถามผมตอนนี้ว่าผมรู้สึกแบบเฮ้ยมันโอเคไหมกับการที่ว่าเป็นVelozที่เราใช้งานอยู่รู้สึกผิดหวังไหมที่เราไม่เลือกตัวอื่นในตัวคู่แข่งแบรนด์อื่นค่ายอื่นตอนนี้หากถามแบบเอาความรู้สึกแบบตรงๆเลยนะแบบว่าชัดเจนไม่โกหกไม่หลอกลวงนะครับผมพูดตรงๆเลยว่าผมยังคงรู้สึกว่าVeloz เนี่ยครับเป็นรถในรุ่นที่ตอบโจทย์ผมนะครับกับการใช้งานอะไรต่างๆผมว่ามันโอเคเลยขับไปไหนมาไหนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอยู่เชียงใหม่ไปเที่ยวดอยนะครับขับขึ้นดอยสุเทพไปม่อนแจ่มไปแม่ริมไปแม่แตงอะไรต่างๆคือไปได้ครับบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยรถขนาด7ที่นั่งนะครับเครื่องยนต์ 1.5 ลิตรแค่นี้มันสามารถแบบว่าบรรทุกสัมภาระแล้วก็คนเต็มที่นั่งเนี่ยมันขึ้นดอยได้จริงหรือเปล่าเอาไว้เดี๋ยวผมจะพานะครับทำคลิปแบบนั้นให้ดูแล้วกันนะแล้วก็มาดูกันซิว่ามันไปแบบนั้นได้จริงๆไหมและนี่ก็คือนะครับความรู้สึกของผมกับการใช้ Toyota Veloz Premium ตัวนี้นะครับทีมสีเทานะครับจะทีมสีไหนก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใครที่ได้รถไปแล้วนะครับใช้งานไปแล้วเนี่ยก็คงจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันอาจจะเกิดดีเฟกต์ขึ้นได้ก็รับได้ถูกไหมหรือสำหรับใครบางคนจะรู้สึกผิดหวังไม่น่าซื้อมาเลยแล้วก็แล้วแต่เมื่อคุณได้เขามาแล้วเนี่ยครับผมมองว่าเวลาเราพบหาเจอปัญหาอะไรก็แก้ปัญหากันไปนะศูนย์บริการไม่ทิ้งเรามันก็โอเคแล้วถูกไหมแล้วโดยเฉพาะยิ่งคือเราเลือกในสิ่งที่เราชอบตั้งแต่ต้นถ้ามันเป็นความรู้สึกที่มันพอรับได้นะครับก็มีความสุขกับการใช้งานกันไปเนาะสำหรับผมเองเนี่ยกับปัญหาของพวงมาลัยที่ไม่มีความรู้สึกว่ามีเสียงงืดๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเอาไปให้ที่ศูนย์บริการเขาแก้ไขให้ยังไงก็เดี๋ยวเอาไว้รอติดตามกันดูต่อไปนะครับว่าจะแก้ปัญหาได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยผมจะมีแขกรับเชิญนะครับกับคนที่ใช้ Veloz เหมือนกันทำไมต้อง Veloz ในขณะที่มีแบบว่ารถค่ายอื่นๆที่แบบว่ามีให้เลือกหาในระดับเดียวกันเนี่ยครับเอาเป็นว่าฝากติดตามชมกันแล้วกันนะครับวันนี้ผมก็ขอฝากไว้ครับสำหรับคลิปรีวิวนะครับการใช้งาน Toyota Veloz 13,800 กิโลของผมหากใครที่มีปัญหาจุดไหนอะไรยังไงอยากจะมาแชร์ครับคอมเมนต์กันเอาไว้ได้ใต้รีวิวตัวนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเป้ๆด้วยครับฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับเพื่อจะไม่พลาดการรับชมรีวิวตัวต่อๆไปที่ผมจะทำมาเรื่อยๆครับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย
Bye.